สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินข้าวเหนียวหมูแดดเดียวทอดนะคะนี่เป็นแดดเดียวทอดแล้วอันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดนะดูชิ้นอลังการมากอิ่มซื้อที่ตลาดนัดทุ่งแพะนะคะเจ้าที่อิ่มชอบซื้อไก่ทอดโครงไก่ทอดบ่อยๆก็จะมีอยู่เจ้าใหญ่ๆที่แกขายเยอะๆนะอันเนี้ยให้ทายอ่ะกี่บาทนะให้เวลานะอิ่มนับ1-3นะคะทายในใจก่อนนะชิ้นขนาดดูนะเท่ากับ2 มืออิ่มนะคะเนี่ย1 2 3 20 บาทเนี่ยชิ้นขนาดเนี้ย20 บาทนะโอ้โหแกขายแบบเอาความสุขจริงๆนะคะแล้วอร่อยด้วยนะไม่ใช่แบบขายแบบปริมาณเยอะแล้วรสชาติกะโหลกกะลาไม่ใช่นะอร่อยอร่อยที่อิ่มชอบมากก็คือหมูแดดเดียวเนี่ยเส้นละ13 บาทเนี่ยนะคะเส้นเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยเขาไปทอดทั้งเส้นเนี่ยค่ะ13 บาทตัวหมูแดดเดียวเนี่ยอร่อยมากชอบกินก็เพื่อไม่ให้การกินหมูของเราเลี่ยนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มไขมันความดันเบาหวานอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องมีน้ำพริกไว้ตัดนะคะน้ำพริกไว้ตัดเลี่ยนแล้วก็น้ำพริกก็จะมีส่วนผสมของอะไรนะไซยานินใช่ป่ะไซยานินใช่ไหมลองไปค้น Google อีกทีนะไอตัวไซยานินแล้วล่ะที่มันเป็นช่วยนะช่วยเรื่องระบบอะไรอ่ะสุขภาพอะไรสักอย่างอ่ะพริกอ่ะคนกินพริกอ่ะกินดีกว่าข้าวเหนียวใส่ซื้อข้าวเหนียวมา10 บาทก็เริ่มเพิ่มเรียบก่อนนะเพื่อความสวยงามกินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้กินมืออื่นๆได้นะคะไม่ใช่แบบว่าสามารถจะกินมือเดียวขนาดนี้นะมันก็เยอะไปนะคะเยอะมากกินอันนี้ก่อนหมูแดดเดียวนะคะอร่อยชอบกินถ้าบางคนที่ชอบหมูแบบแห้งๆอันนั้นเขาตากหลายแดดนะต้องบอกก่อนนะแล้วก็เขาต้องหั่นบางๆก่อนที่จะไปตากนะแดดเดียวมันก็คือแดดเดียวชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแดดเดียวเนาะแต่อิ่มจะชอบอย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันยังชุ่มฉ่ำอยู่แห้งไปไม่ไหวนะคะติดคอนะเพื่อสุขภาพนะคะต้องกินน้ำพริกบ้างพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มด้านนี้ก็ขายหกเขาจะมีชุดผักต้มด้วยแล้วแต่เราจะเอาผักต้มก็เพิ่มจำไม่ได้ว่า5 หรือ 10 บาทนะจำไม่ได้เจ้านี้ก็ยังเขาขายไส้อั่วอร่อยอร่อยด้านในกัดทุ่งแพะแหละคนที่อยู่แถวนี้แล้วชอบไปช้อปปิ้งกัดทุ่งแพะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักร้านค้าพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะเขาอยู่มานานมากแล้วเป็น10 ปีเป็นร้านประจำที่ทำอร่อยรสชาติอร่อยเขาก็จะมีลูกค้าประจำอยู่แล้วนะคะความชุ่มฉ่ำของ3 ชั้นความมันเยิ้มอ่ะคนอ้วนนะของโปรดคนอ้วนนะจะกินก็ต้องระวังนะคะกินแล้วต้องออกกำลังกายนะน้ำพริกอร่อยมากรสชาติแบบถึงเครื่องคือน้ำพริกหนุ่มอ่ะในความคิดของอิ่มก็คือต้องใส่พริกหนุ่มเยอะๆหอมแดงเยอะๆถึงจะอร่อยกระเทียมเยอะๆมันจะเข้มข้นแต่น้อยมันจืดอ
ชิ้นนี้มากเลยอ่ะเห็นมันก็แบบโผล่ใส่ก็แน่นอนนะคะปีนี้ปี2562นะคะเป้าหมายของอิ่มก็ไม่ต้องเรียกปณิธานละเรียกเป้าหมายที่ต้องทำนั่นคือการลดความอ้วนนะคะต้องลดความอ้วนให้ได้ไม่ต่ำกว่า10 กิโลกรัมนะจริงๆก็แอบเสียดายเมื่อหลายปีก่อนที่จะลดลงไปได้20 กิโลกรัมนะเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่จริงๆตอนนั้นอ่ะกินปกตินะไปกินหมูกระทะคืนเวลาทำอยากกินตามปกติไม่ได้ลดเรื่องอาหารแต่มันจะมีช่วงเวลาของการกินและมีการออกกำลังกายไม่ได้ใช้ยาเลยเพื่อช่วยแบบอะไรวะมีมันอ๋อมันก็จะแข็งๆหน่อยนะคะเป็นมันของหมูแดดเดียวจะเหนียวเหนียวหน่อยแล้วนี่ก่อนคนที่เป็นกินง่ายกว่าเวลากินกับข้าวเหนียวนะใครปั้นข้าวเหนียวคนภาคอื่นที่ยังปั้นข้าวเหนียวไม่เป็นนะคะเราสามารถห่อแบบเป็นข้าวห่อก็ได้นะคะเป็นข้าวปั้นแบบนี้เลยก็ได้นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับซูชินะที่ห่อเมื่อกี้เขาเรียกว่าลักษณะของมากิถ้าห่อแบบซูชิต้องมีแป๊บนึงถ้าห่อแบบซูชิคือเนื้อสัตว์วางอยู่บนข้าวนี่นะอันนี้คือการห่อแบบซูชิเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อค่ะโชว์ก่อนให้ใกล้ๆนะจะได้แบบหมูเต็มตาเลยนะหมูกระแทกตาเลยนะลักษณะนี้เป็นกระแทกตาเลยนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ